ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้เป็นเรื่องราวที่ในบ้านในเมืองเราในสังคมของเราทุกยุคทุกสมัยเวลาเราจะบอกว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงจะดีจะไม่ดีจะเลวจะร้ายจะพัฒนาขึ้นหรือไม่มีหลายปัจจัยมีหลายกลไกเป็นองค์ประกอบแต่กลไกที่สำคัญมากกลไกนึงก็คือสื่อสารมวลชนทุกวันทุกเวลาที่เราทำอะไรอยู่เราไม่มีทางเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแต่มีคนบางกลุ่มพยายามจะเป็นตัวแทนของเราหาเรื่องราวมาให้เราพิจารณาว่าบ้านเมืองเรากำลังเป็นไปอย่างไรเป็นแค่ไหนเป็นขนาดไหนหลังจากนั้นเราจึงจะพิจารณาเองต่อว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนต่อไปอย่างไรแขกรับเชิญของผมเป็นนักข่าว2คนที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้เราในฐานะผู้ที่เสพสื่อเนี่ยได้เข้าใจว่าเขาทำงานกันอย่างไรกว่าจะได้เนื้อหากว่าจะได้ข่าวกว่าจะได้เรื่องราวมาฝากเราแล้วเราจึงค่อยเสพแบบนอนอยู่ในห้องรับแขกแล้วก็ชมแบบสบายๆแต่ได้ความรู้ได้อรรถรสได้รับทราบว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรต่อไปทั้ง2ท่านเพิ่งได้รับรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของคนในวงการสื่อสารมวลชนอาชีพนักข่าวเนี่ยนะครับคือรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์แล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่ได้กันได้ง่ายๆคงจะมีเบื้องหลังและก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆอีกหลายคนที่อยากจะทำงานด้านสื่อสารมวลชนยินดีต้อนรับทั้ง2ท่านครับคุณสมโพธิ์โตรักษาและคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยกับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะผมรู้ว่ายิ่งโลกพัฒนาขึ้นเท่าไหร่เมืองมันก็จะใหญ่ขึ้นคนก็มากขึ้นคนมากเรื่องก็มากสื่อมวลชนก็ยิ่งต้องทำงานยากทั้งแข่งกันด้วยความเร็วแข่งกันด้วยความแม่นยำการกรองอะไรต่างๆนานานะฮะถามคุณสมโพธิ์ก่อนแล้วกันนะครับแนะนำตัวตำแหน่งที่ทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็ผมสมโพธิ์ตัวรักษานะครับ23ปีไม่ใช่อายุนะครับหมายถึงอายุการทำงานครับทำงานในเส้นทางนี้มา23ปีแล้วข่าวที่คุณสมโพธิ์ทำจะเป็นเน้นไปในแนวไหนอะไรอย่างไรครับเดิมจริงๆผมรับผิดชอบในส่วนของข่าวทางด้านการเมืองและความมั่นคงแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องมารับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับข่าวการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะครับโอ้ฟังดูเหมือนถ้าจะตั้งหัวข้อว่าเป็นนักข่าวสายไหนอันนี้ยากแน่ๆเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยมเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยมแล้วคุณกำลังทำในสิ่งที่เขาไม่อยากให้ใครรู้อ่ะครับผมนะฮะมาถึงคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนะฮะ15ปีฮะ15ปีวงการข่าวนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายเสมอก็มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะไปกันข่าวเหตุการณ์ครับน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวไฟดับอะไรต่างๆอุทกภัยต่างๆผมก็ต้องไปข่าวเหตุการณ์นี่แหละครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนข้อเท็จจริงของสังคมเขากินยังไงเขาอยู่ยังไงความเชื่อความเชื่อต่างๆวัฒนธรรมลงไปคุกคีและอยู่กับเขาหมดผมรู้สึกว่าทำงานคนละแบบเลยนะอันนี้สาระมากครับอันนี้ไร้สาระของคุณเนี่ยคุกคีกับชาวบ้านแล้วอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คล้ายๆสืบสวนสอบสวนแต่ข่าวของน้องหนุ่มสนุกนะครับอะไรนะข่าวที่น้องหนุ่มถ้าเอาสนุกทางนี้มีโอกาสที่สนุกอันนู้นเจอกระสุนอันนี้จะเสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่าใช่ไหมฮะใช่รางวัลที่ได้ครับคุณอนุวัฒน์ก็เป็นรายงานเหตุการณ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเหตุการณ์รามคำแหงครับไปอยู่ในที่ตรงนั้นไปอยู่ในที่ตรงนั้นครับแล้วก็รายงานเข้ามานะครับก็ถ้าใครจำได้ก็จะเห็นผู้สื่อข่าวอย่างผมเนี่ยโก้งโค้งรายงานเข้ามาคือตอนนั้นเนี่ยบอกนิดนึงว่าเราได้เทคโนโลยีมาใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถรายงานสดได้เลยส่งสัญญาณออกไปเลยส่งสัญญาณ 3G เนี่ยรายงานสดคนทั่วประเทศทั่วโลกได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นวินาทีต่อวินาทีตกลงกับช่างภาพไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้าสแตนบายเสร็จแล้วเนี่ยไปถ่ายคนอื่นได้เลยนะไม่ต้องถ่ายผมให้เป็นภาพคนอื่นให้เป็นภาพคนอื่นเดี๋ยวผมจะบรรยายเพราะผมก็ต้องดูสคริปต์ดูอะไรของผมไปบ้างดูประเด็นดูเหตุการณ์ผมจะวิ่งถูกอะไรถูกผลปรากฏว่าตอนยืนรายงานข่าวเนี่ยคนที่เป็นโฆษกหรือว่าเป็นนักศึกษามอรามเนี่ยทุกคนก็หลบกันอยู่ข้างในก็ตะโกนเลยบอกว่าหมอลบเข้ามาในอาคารเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าจะถูกโจมตีจะถูกโจมตีทุกคนก็คือวิ่งกันหลบก็คือเขายิงกันกระหน่ำหันแหลกมาแล้วนะฮะกลางวันพอจะไม่หลบได้ไงจะไม่หลบได้เขาก็วิ่งกรูกันแต่ผมก็คิดอยู่ในใจเอ้าเขาวิ่งหนีกันเราจะยืนอยู่ทำไมถูกไหมฮะเราก็วิ่งตามเขาสิถูกไหมผมก็วิ่งไปรายงานไปวิ่งไปรายงานไปผลปรากฏว่าที่ตกลงกับช่างภาพไม่ใช่อย่างนั้นเลยว่าอย่าถ่ายฉันว่าอย่าถ่ายผมคุณชวันคำหอมอย่าถ่ายผมผลสุดท้ายหันไปคุณชวันคำหอมตามตั้งแต่ก้าวแรกวินาทีแรกที่ก้าวขาเลยฮะวิ่งหนีตั้งแต่วินาทีแรกจะบอกก้มลงกับพื้นแล้วอ่ะฮะหันไปอีกทีอยู่ตรงตูดเราพอดีถูกฮะคิดอยู่ในใจสายตาตำหนิคุณชวันด้วยซ้ำบอกตรงภาพมันคงไม่งดงามนะถูกถ่ายทำไมแล้วคนข้างหน้าผมก็กระดิกเท้ากระดิกไปกระดิกมาเราก็จะก้มไปก็เกรงใจอยู่แล้วหันมาเป็นกล้องเราก็เอาละวะเอาละทีนี้ทำยังไงก็คือ
ช้วินาทีรวบรวมสติสมาธิตอนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็รายงานข่าวรายงานให้จบไปพอคัดกล้องเสร็จหันไปตำหนิคุณชวาลบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมไว้หน้าผมบ้างเออถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงจะถ่ายกูแล้วมึงคิดดูซิมึงเคยเห็นไหมนักข่าวโก้งโค้งรายงานตูดเห็นตูดกูเนี่ยอะไรดูหน้ากูดีกว่าเห็นหน้ากูดีกว่าอย่าเห็นท้ายกูแต่ผมเดาว่ามันได้บรรยากาศและก็ความรู้สึกของเหตุการณ์วินาทีนั้นคิดว่าคนทั่วประเทศเนี่ยต้องระดมด่าแน่อนุวัฒน์เฟื่องทองแดงทำไมรายงานข่าวแบบนั้นทำไมเป็นแบบนั้นทำไมต้องปล่อยภาพไม่ดีแบบนั้นผลปรากฏกลับมาที่สถานีตอนเย็นๆทุกคนเราเฮ้ยไม่โดนด่าหรอเฮ้ยมันได้ฟิลโอ้ยได้ฟิลมากได้ฟิลมากเราก็อ๋อได้ฟิลก็แค่ตัวอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในสถานการณ์ใช่ครับแล้วคนก็พูดถึงก็เลยได้รับรางวัลตัวนี้มันคือความภาคภูมิใจคือบอกว่ามันเหนือความคาดฝันว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้รางวัลโอเคครับยินดีด้วยครับครับกรณีของทางคุณเราได้รางวัลจากเนื้อหาข่าวอะไรครับพบพิรุธข่าวจอดลึกนี่ต้องถามเลยนะพบพิรุธเงินอุดหนุนวัดที่สุนทรการครับก็คือที่มาที่ไปก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจ.สมุทรปราการครับอันนี้พูดได้เพราะว่ามันปรากฏเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วให้เงินอุดหนุนกับวัดต่างๆในจังหวัดแต่ว่าวิธีการให้ตามระเบียบราชการทําได้อันนี้ต้องยืนยันนะครับว่าสามารถให้กับทางวัดต่างๆได้แต่ว่าต้องให้ผ่านทางส่วนราชการด้วยกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันอันนี้ตามระเบียบราชการแต่นี่คือให้ตรงกับทางวัดเลยวัดเนี่ยผมศึกษาในข้อกฎหมายจากทางผู้รู้หลายๆทางเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ถือเป็นหน่วยงานราชการมีสถานะเป็นนิติบุคคลฉะนั้นอาจจะผิดเงื่อนไขตรงนี้แต่ว่าวิธีการให้ผมได้ข้อมูลจากทางเจ้าอาวาสวัดต่างๆหรือแม้แต่พระชั้นผู้ใหญ่ก็คือพบถึงความไม่ปกติของวิธีการให้แล้วก็พระท่านเองท่านก็ยอมรับถึงสิ่งก่อสร้างที่ได้มาเนี่ยมันก็หลายอย่างมันไม่มีคุณภาพครับเท่างบประมาณที่เขาให้ถูกต้องครับนี่คือความผิดปกติครับก็เลยเป็นการจบยังฮะเป็นมีการเข้าไปตรวจสอบมีการเข้าไปติดตามเรื่องในแง่ของการตรวจสอบยังตรวจสอบอยู่ครับทั้งในส่วนของทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือแม้แต่คณะกรรมการปปช.เองหรือแม้แต่ทางตัวผมเองเนี่ยก็ยังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าต้องยืนยันอย่างนี้ครับอะไรที่เป็นความคืบหน้าที่ดีที่ทางหน่วยงานเนี้ยเขาเข้าไปช่วยติดตามตรวจสอบเร่งรัดให้งานก่อสร้างของวัดเนี่ยมันมีความคืบหน้าเราพร้อมที่จะนำเสนอเพราะว่าเราก็ตรวจสอบเขาในขณะเดียวกันอะไรที่เป็นเรื่องดีๆของเขาเราก็ต้องนำเสนออันนี้ผมบอกเลยว่ามันคือหลักของวิชาชีพสื่อมวลชนเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยครับโอเคอยากเป็นนักข่าวตั้งแต่ต้นเลยไหมฮะจริงๆผมอยากเป็นตำรวจครับนั่นไงน่า อยู่สืบสวน อ๋อเลยแม้เป็นนักข่าวก็ยังแบ บอยากเจาะลึกอยากสืบสวนอยากขุดคุยอะไรอย่างงี้คือเป็นตำรวจเนี่ยเด็กๆอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจมากแล้วทำไมไม่เป็นตำรวจสอบไม่ได้ครับตรงไปตรงมาง่ายๆครับสอบไม่ได้ครับไม่ได้มันเข้ายากครับโอเคแล้วก็ไปเรียนสมัยนั้นก็เป็นวิทยาลัยครูพระนครสองปีแล้วก็มาต่อที่สวนดุสิตวิทยาลัยครูสวนดุสิตอีกสองปีพอจบมาไปฝึกงานที่สถานีแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นนักข่าวพอมาเป็นนักข่าวปุ๊บเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะการทำข่าวมันเป็นช่วงรอยต่อพอดีตอนที่เข้ามาช่วงรอยต่อตอนที่มีรัฐประหารตอนรสช.รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันแล้วก็ทางคุณอนันต์ปัญญรชุนสมัยรัฐบาลแรกครับอยู่กับการเมืองมา20กว่าปีพอมาทําข่าวเกี่ยวเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่ามีความสุขมากกว่าทําข่าวการเมืองหน้าที่หลักจริงๆก็คือว่าติดตามตรวจสอบในเรื่องของวิธีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแต่ว่าเราจะไม่รวมถึงในภาคเอกชนนะครับยกเว้นว่าภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทุจริตกับทางส่วนราชการอันนี้เราจะตีแผ่อ๋อเหรอเพราะว่ามันได้เติมเต็มในเรื่องวิธีคิดวิธีการขยายความวิธีการตรวจสอบเราได้ข้อมูลอย่างนี้มาเราจะขยายผลยังไงล่ะมันเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายจะทำไงพูดง่ายทำข่าวยังไงไม่ให้ถูกฟ้องแล้วก็ที่สำคัญที่ผมเดาก็คือมันต้องคิดเท่าทันเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติเขาจะคิดทำแบบนี้เขาจะทำยังไงครับอย่างนี้ด้วยครับต้องไล่เส้นทางเป็นเหมือนกับเขาแล้วก็เราขยายผลทั้งในแง่ของข้อกฎหมายทั้งในแง่ข้อมูลบางอย่างเราไม่สามารถเปิดเผยได้ในเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับของแหล่งข่าวที่ให้มาอันนี้ด้วยความปลอดภัยก็คล้ายตำรวจครับแนวทางของข่าวแบบนี้ประเทศเรามีเยอะไหมครับจริงๆมีทุกช่องนะครับแล้วก็มีทุกสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเพียงแต่ว่าทุกสื่อทำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องดีนะผมชื่นชมครับช่วยกันดูช่วยกันแลนะเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอมันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่ทำแต่ผมก็ถ้าถือโอกาสนี้เรียกร้องได้ก็คือใหทางสื่อทุกๆแขนงนะครับแล้วก็คนไทยช่วยกันติดตามตรวจสอบเพราะว่างบประมาณแผ่นดินจริงๆมันก็คือ
เงินภาษีของคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับคุณสัญญาครับครับอ่ะเดี๋ยวเจาะต่อนะฮะว่าการทำงานมันคงไม่ง่ายแหละไปทำสิ่งที่เขาไม่อยากให้รู้ฟังแล้วเครียดนะพี่เนาะลองขอฟังแบบไม่เครียดหน่อยแบบไร้สาระนะครับจัดให้หน่อยแบบไม่เครียดแบบไม่เครียดอนุวัฒน์อยากเป็นนักข่าวตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหน้าตาแบบนี้ขายหน้าตาครับพี่เฮ้ยที่ผ่านมาที่เราคิดว่าผลงานเรามันดีมันเจ๋งเนี่ยมันแย่มากเลยเป็นเราก็ทิ้งเป็นชิ้นแรกฝึกการปลอมตัวชวนเพื่อนไปถ่ายภาพไปแอบถ่ายเขาไปถ่ายเขาทำอะไรกันไปถ่ายเขามีอะไรกันในโรงหนังอะไรที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ผมจะไม่อยากยุ่งเจาะเข้าไปในเรื่องที่เขาไม่อยากให้รู้เช่นเขาจะทุจริตเขาจะคดโกงจะคอร์รัปชันอะไรเนี่ยลูกปืนทั้งนั้นกระสุนทั้งนั้นยังไม่เคยมีอะไรทำให้คุณหวั่นไหวเลยใช่ไหมทั้งการให้และการขู่